ตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดกุ้งปลาบางเลนนะคะกับคุณธีทานะคะแล้วก็คุณแอนกิติพลนะที่ตลาดกุ้งปลาบางเลนนะคะช่วยกันแชร์ด้วยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดกุ้งปลาบางเลนค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครอยู่แถวนี้ก็แวะเวียนกันเข้ามาได้นะคะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณพีทานะคะแล้วก็คุณแอร์กิติพลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยขอบคุณครับ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 ใช่ๆได้เรื่อยๆที่นี่เนี่ยขายส่ง 10% แล้วขายส่ง 10% 50-50 ด้วยซึ่งเป็นที่เข้าไปขายทางใจทำเยาวราชแล้วก็มีคนมาลดทักก็ไปเลยทางนอกพื้นที่แต่ว่าเวลาที่ใครมาเที่ยวอะไรอย่างนี้ว่าใช่ครับก็มาเอาหน้าจุดที่ปากฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะอันนี้เราอยู่กับคุณพิธานะคะที่ตลาดกุ้งปลาบางเลนค่ะใหญ่เรามีของใหญ่ๆปลาแล้วก็มีนะคะคือกุ้งปลาบางเลนก็คุณแอร์นะคะคุณแอร์กิติพลนะคะผู้สมัครเขตดอนตูมบางเลนนะคะแล้วก็กำแพงแสนอีก2อำเภอค่ะเอ้ยกับ2ตำบลค่ะแล้วเราไปคุณพิธากันนะคะอันนี้ก็สสเจี๊ยบอมรรัตน์นะคะตอนนี้เราก็พูดถึงแบบประเด็นในการเลี้ยงกุ้งต่างๆนะคะถ้าเข้ามาแล้วก็ช่วยแชร์กันได้ค่ะเราตามติดสดๆนะคะคุณไพโรจน์และตานะบอกว่าเราบางเลนค่ะช่วยแชร์กันด้วยนะคะถ้าเข้ามาแล้วจะเป็นคนไลฟ์เฉยต้องพูดแล้วคนดูด้วยเพเนี่ยนี่ค่ะมีกิบกุ้งด้วยนะแล้วก็พวงมาลัยกุ้งของเรานะคะสักครู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงประเด็นในนี้กันนะคะใครอยู่แถวนี้ก็แวะเวียนมาได้นะคะหรือว่าจะช่วยแชร์กันก็ได้เดี๋ยวขอเช็ดเลนส์กล้องแป๊บนึงนะคะร่วมฝันมาแล้วนี่ก็คุณแอร์นะคะอ๋อคุณไพโรจน์แล้วกันนะบอกว่าร้านต้มกุ้งสดได้เลยค่ะก็แชร์ได้นะคะเข้ามาร่วมเสวนาของเราวันนี้ก็ได้ค่ะด้านข้างนะครับของตลาดกุ้งนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวคุณแอร์กิติพลนะคะแล้วก็คุณพิธาแล้วก็คุณสสเจียมนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงประเด็นการเลี้ยงกุ้งตรงหน้าตลาดกุ้งสดกันเลยค่ะรับพักก้าวไกลของเราก็มาประท่านนะครับฝั่งการพูดคุยปราศัยเกี่ยวกับนโยบายเกษตรครับโดยเฉพาะวันนี้เราเน้นไปที่ประเด็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับขอเช็ดเลนกล้องแป๊บนึงค่ะจะส่งเสริมนะครับด้านการเลี้ยงกุ้งแล้วก็การค้าการขายนะครับผม
็ถนนเส้นนี้นะครับไปกาญจนบุรีก็จะต้องผ่านถนนกุ้งด้านหน้าแล้วก็เป็นบรรยากาศในการเสวนาวันนี้นะคะเดี๋ยวเชิญนั่งกันได้เลยมีหลากหลายเลยนะคะแล้วก็จังหวัดนครปฐมถือว่าเป็นจังหวัดที่เลี้ยงกุ้งเป็นอันดับ2แล้วก็เป็นการเป็นภาคกลางด้วยนะคะเรามีผู้แทนกุ้งเลี้ยงกุ้งในกลุ่มนี้หลายคือเลยไม่ว่าจะเป็นก็เป็นบรรยากาศในการเสวนาในวันนี้นะคะโอ้แป๊บนึงค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะเข้ามารอชมกันได้เลยนะคะสักครู่เดี๋ยวจะมีการพูดถึงประเด็นในการเลี้ยงกุ้งที่นครปฐมนะคะขับของพรรคก้าวไกลนะคะก็มาร่วมฟังเสวนาวันนี้ค่ะไปยืนเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ได้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการไลฟ์สดตอนขับตอนเสวนาเรื่องกุ้งนะคะที่นครปฐมตอนนี้เราก็อยู่กับคุณพิธานะคะหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วก็ส.ส.เจี๊ยบนะคะแล้วก็คุณแอ้กิตติพลปานพรหมมาศค่ะผู้ว่าที่ผู้สมัครเขตบางเลนดอนตูมนะคะตอนนี้ก็แบบว่ามีการพูดคุยถึงประเด็นการเลี้ยงกุ้งกันอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นการเสวนาอีกทีนึงสวัสดีครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะใกล้ถึงผู้ชมแล้วนะครับ
ธิการนะคะพูดคุยคุณเอมาแล้วค่ะเกี่ยวกับการเกี่ยวกับปัญหาเรื่องกุ้งเนาะแล้วก็จะผลักดันกุ้งนะครับในฐานะสินค้าเศรษฐกิจนะครับในโซนจังหวัดนครปฐมนะครับราชบุรีนะครับได้อย่างไรนะครับนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเข้ามาแล้วรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มการเสวนากันแล้วเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเราจะเริ่มการเสวนากันแล้วนะคะวันนี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูพาไปดูใกล้ๆนะคะรายการท่านนะครับก็ตัวผมเองนะครับแอนกิตพลบางพลมากนะครับว่าที่ผู้สมัครพรรคก้าวไกลอำเภอบางเลนนะครับเขต4นครปฐมนะครับวันนี้เนาะด้วยความที่เราลงพื้นที่มาบ่อยๆนะครับเรามีหนึ่งประเด็นที่เราพูดถึงกันนะครับก็คืออาการผักการเรื่องตลาดกุ้งนะครับในโซนจังหวัดนครปฐมราชบุรีต่างๆสุพรรณก็ตามนะครับเพราะว่าด้วยจอดเนี่ยนะก็คือเรามีมูลค่าเศรษฐกิจนะครับเกี่ยวกับกุ้งนะครับมูลค่าหลากหลายพันล้านบาทนะครับตามสถิตินะครับก็ประมาณ7,000 ล้านบาทที่อยู่ในระบบและที่ไม่ได้อยู่ในระบบเกิน 50% นะครับเท่ากับว่าในขั้นตอนนะครับมีเศรษฐกิจนะครับเรื่องกุ้งนะครับมากกว่า10,000 ล้านบาทอย่างน้อยนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่เราต้องมาพูดคุยครับประเด็นปัญหาทั้งรายย่อยแล้วก็รายใหญ่รวมถึงนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับครับผมสอสอมีนมานะคะครับขออนุญาตครับผมประกอบสัตว์แก้วนะครับมันเป็นไรที่ผมดูนายกสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์ไทยมันมีมันมีไม้อะไรที่ว่าจะไปฝั่งโน้นหรือเปล่ามันก็จะผมอ๋อใช่ยันครับครับประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดนครปฐมครับดิฉันพิวัฒน์มาเตรียมสมบูรณ์ประธานชมรมกุ้งราชบุรีค่ะเราท่านสสด้วยหัวหน้าพรรคก้าวไกลของเราครับคุณพิอลิมเจริญรัตน์นะครับขอบคุณให้ด้วยครับแล้วก็สสเชียงครับอมรัตน์ชลนิกุลนะครับแล้วก็สสมิ้นนะครับสุทธวันสุปันนะอยุธยานะครับวันนี้มาสองคนเลยนะครับมีน้องด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะครับในเชิงประเด็นเราอาจจะไม่ได้เจาะลึกนะครับในสิ่งที่เราได้ข้อมูลมาได้รวบรวมข้อมูลมาก็อย่างที่บอกเลยคือเราได้เห็นว่านะครับผู้เลี้ยงกุ้งแล้วมีปัญหาในหลายประเด็นนะครับจริงๆก็อยากจะให้เองตัวแทนนะครับท่านนายกสมาคมมีการพูดถึงปัญหาในแง่มุมที่มีปัญหานะครับอยากให้ท่านนายกช่วยแชร์นิดนึงครับเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้ดีกว่าครับตบมือให้ด้วยครับเราจะมาดูว่าพรรคก้าวไกลเราครับมีอะไรที่สามารถทำกันช่วยในตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพรรคก้าวไกลนะครับที่ว่าให้เราทางสมาคมเราเนี่ยได้มีโอกาสเสนอปัญหานะครับแล้วจริงๆแล้วผมเนี่ยอยู่ราชบุรีนะครับเป็นอยู่ราชบุรีแต่ว่าดูแลทั้งหมดอยู่เนี่ยนะครับ17 จังหวัดของภาคกลางนะครับ17 จังหวัดของภาคกลางแล้วก็ปัญหาต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยนะครับเราเองเนี่ยเราได้แก้ปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของเลี้ยงอย่างไรให้มันปลอดสารนะครับขอแนะนำตัวนี้หนึ่งนะครับว่าผมได้รับเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติด้วยนะครับปีพ.ศ. 2550
แล้วก็เมื่อปีที่แล้วผมได้รับเลือกเป็นเกษตรกรต้นแบบของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราแก้ปัญหาเรื่องของสารตกค้างได้แล้วนะครับเราแก้ปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องทางสิ่งแวดล้อมต่างๆออกมานะครับและบังคับใช้ว่าห้ามใช้ฟาร์มเพียงเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืดเราต่อสู้มาทั้งหมด19ปีนะครับ19ปีเนี่ยเราชนะนะครับเราสามารถพอเลี้ยงได้แต่ณวันนี้เนี่ยถ้าเห็นด้านหลังเรานะครับเมื่อก่อนไม่เคยโตแบบนี้พอเราพัฒนาไปแล้วเราพูดกว่าสารแล้วเลี้ยงได้แล้วแต่เราขายไม่ได้ครับเพราะว่าเนื่องจากพวกเราเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่ามันดีที่สุดของประเทศครับแล้วก็ดีที่สุดของอาเซียนด้วยนะครับแต่เราขาดในเรื่องของคนที่จะช่วยทำตลาดนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบราชการเนี่ยนะครับเราต้องไปดึงระบบราชการแล้วระบบราชการเนี่ยแต่ละกรมแต่ละกองแต่ละกระทรวงนะครับซึ่งมันก็จะเจอปัญหาอีกว่าแต่ละคนเนี่ยมีอำนาจอยู่ในมือนะครับแต่ไม่ได้ส่งเสริมพวกเราเราเลี้ยงไปเราก็เหมือนกับเลี้ยงไปกินไปทำไปไม่มีจุดยืนนะครับผมก็เลยคิดขึ้นมานะครับว่าณวันนี้เนี่ยผมพยายามให้เกษตรกรนะครับว่าทำอย่างไรนะครับให้เราขายส่งออกต่างประเทศได้โดยณตอนนี้เนี่ยผมก็ตั้งเป็นศูนย์รวบรวมอยู่ที่จังหวัดราชบุรีที่อำเภอบางแพนะครับตำบลดอนใหญ่แล้วก็ตั้งเป็นเมืองหลวงของกุ้งกล้ามกรามก็คือนะครับราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีนะครับแล้วก็คอนแทคกับทางห้องเย็นนะครับให้เกษตรกรทุกคนเนี่ยมีบทบาทสามารถกำหนดราคานะครับแล้วก็ต่อรองด้วยกันนะครับไม่ใช่ว่าผมเป็นคนทำคนเดียวให้เกษตรกรทุกคนเนี่ยช่วยกันกำหนดราคาแล้วก็ช่วยกันเดินนะครับณวันนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไรในเมื่อตอนนี้เนี่ยเรามีปัญหาในเรื่องของปัจจัยการผลิตก็คือว่าเขาบอกว่าเราใช้สารตกค้างแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่พอผลพิสูจน์ออกมาก็คือว่าตัวเซมิคาร์บาไซด์เนี่ยนะครับเขาใช้เครื่องตรวจเนี่ยที่ละเอียดมากเป็น LC-MS-MS นะครับก็คือตรวจออกมาปุ๊บเนี่ยของที่เปลือกหนาทั้งหมดเช่นนะครับกุ้งล็อบสเตอร์กุ้งก้ามกรามหอยที่เปลือกหนาทั้งหมดนะครับมันก็คือตัวไคตินตัวหนึ่งเล็บเราผมเราถ้าเอาไปตรวจมันก็คือมีสารตกค้างนะครับแต่ทางยุโรปเป็นผู้กำหนดเราเป็นผู้ขายแล้วเราก็ไปยึดติดเขาราชการเราไม่สามารถบอกเขาได้เลยว่าอันนี้นะปัจจัยการผลิตเราไม่มีเลยนะเราไม่ได้ใช้เลยนะเราตรวจดินตรวจน้ำตรวจกุ้งตรวจปัจจัยการผลิตตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายนะครับไม่มีแต่เราขายตรงนี้นะครับเราก็เลยทำให้เราขายกุ้งไม่ได้ก็ขายกุ้งไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันอย.เป็นผู้กำหนดให้นำกุ้งเข้ามาได้นะครับของเราจะส่งจีน 0.01 นะครับสำหรับเซมิคาร์บอไซด์แต่คนที่จะเอาเข้ามาขายในประเทศไทยที่ 1.0 น้ำฟ้ากับดินนะครับปล่อยให้กุ้งอินเดียเข้ามาปล่อยให้กุ้งพม่าเข้ามาปล่อยให้กุ้งบังกลาเทศเข้ามานะครับแล้วเราก็ถามเอาหัวแบบหลุดๆลื่นๆมาขายแล้วก็มาตีกับกุ้งดีๆของบ้านเราประเทศเราแล้วก็ราคาตัวใหญ่แต่คุณภาพต่ำแต่ของเรากุ้งอร่อยของดีขายแพงไม่ได้เพราะโดนตัวใหญ่มาตีกันนะครับแล้วก็ไม่อร่อยไอ้เรื่องนี้ครับนั่นคือผมอยากฝากนะครับว่าเป็นไปได้นะครับทองขวดในเรื่องของตลาดนะครับในเรื่องของตลาดเนี่ยถ้าเราแก้ตรงนี้ได้เนี่ยเราจะเห็นทุกคนแฮปปี้หมดนะครับผมเรียนตรงๆนะครับว่ากุ้งเนี่ยถ้าเราเทียบนะครับอาชีพที่สุจริตที่สุดก็คือกุ้งเทียบกับยาเสพติดซึ่งเป็นอาชีพที่มันไม่ใช่ที่เราจะต้องพึงไปปฏิบัติถูกไหมครับแต่ถ้าเราส่งเสริมดีๆเนี่ยรายได้เนี่ยเป็นสิบเท่าของนาแต่ไม่ได้หมายความว่าทำนาไม่ดีนะครับแต่เราสามารถเอาศักยภาพของเราที่มีนะครับที่มีอยู่เนี่ยสามารถเพิ่มนะครับเพิ่มรายได้เพิ่มอะไรได้มากๆเลยหนึ่งไร่นะครับทำกุ้งกับทำนาเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ไร่รายได้จะไม่ได้
นะครับอันนี้ก็อยากฝากไว้นิดนึงครับขอบคุณครับโอเคครับก็เป็นเสียงสะท้อนนะครับจากท่านนายกนะครับเกี่ยวกับด้านธุรกิจนะครับก็ในส่วนของผมนะครับที่ดูแลนะครับพื้นที่บางเลนนะครับในนครปฐมเนาะก็อยากจะนำเสนอนะครับว่านครปฐมเนาะในพื้นที่บางเลนนะครับผมแล้วก็เป็นจังหวัดนะครับที่สามารถดึงดูดการท่องเที่ยวนะครับจากกุ้งได้เช่นกันนะครับและเรานะครับก็จะช่วยกันผลักดันนะครับให้นครปฐมนะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวกุ้งหนึ่งเมืองที่น่าสนใจได้เช่นกันนะครับเพราะว่าจากข้อมูลเนาะในจังหวัดนครปฐมครับมีประมาณ1ล้านไร่เนาะมีจำนวนถึง 100,000 กว่าไร่นะครับที่เป็นทำเกษตรกรทางด้านผู้เลี้ยงกุ้งนะครับก็เรียกว่า 10% ของพื้นที่แล้วก็มีตัวเลขทางด้านข้อมูลนะครับก็คือที่บอกคือมีการข้อมูลเศรษฐกิจนะครับมีในวงการกุ้งมีการซื้อขายกันมากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปีนะครับเราก็เลยเกิดที่มาของประเด็นนี้ขึ้นมานะครับโอเคครับก็ทั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้คุณทีมพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับได้พูดถึงนโยบายหรือว่าประเด็นอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับเดี๋ยวขอเชิญคุณทีมพิธาด้วยครับครับสวัสดีทุกท่านครับก็นั่นเป็นนิมิตใหม่นี้นะครับที่เรามีโอกาสได้มาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกุ้งนะครับที่มีทั้งผมที่เป็นส.ส.อยู่ปัจจุบันมีว่าที่ผู้สมัครส.ส.นะครับแล้วก็ส.ส.อีกสองคนที่อยู่ในฝั่งนี้แล้วก็รวมถึงมีนายกสมาคมว่าน้ำสังเวียนไทยที่นี่นะครับที่เป็นผู้ผลิตรวมถึงพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ข้างหลังแล้วเราก็มาคุยกันที่นครปฐมจังหวัดที่ผลิตกุ้งเป็นอันดับ2ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าการที่เรามาจัดงานคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่ได้พูดคุยกันเยอะพอสมควรก็คงจะพูดต่อจากที่ท่านนายกสมาคมได้พูดต่อแล้วก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นส.ส.ของทุกคนที่อยู่ในที่นี้ด้วยนะครับส.ส.ที่ดีก็คือการทำหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาต้องพูดเริ่มต้นว่าในช่วง8ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลละเลยประมงมากพอสมควรนะครับงบประมาณจากภาษีของพี่น้องประชาชนในการแก้ไขประมงโดยเฉพาะประมงน้ำจืดเนี่ยแค่400กว่าล้าน400ถึง500กว่าล้านจากงบประมาณ 3.3 ล้านล้านประธานที่ดีแล้วอุตสาหกรรมประมงทั้งน้ำเค็มแล้วก็น้ำจืดเนี่ยมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจต่อการจ้างงานอย่างนครปฐมนี่จังหวัดเดียวก็ประมาณ 8,000 กว่าครอบครัวที่ทำกุ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความกินดีอยู่ดีของพี่น้องเกษตรกรในนครปฐมและในประเทศไทยมากแต่งบประมาณที่ใช้น้อยมากจริงๆนะครับลงมาที่ลึกให้เห็นภาพกันชัดๆเลยว่าถ้านครปฐมเนี่ยมีคนที่เรียนกู้อีกคนหนึ่งแล้วก็ทำรายได้ให้กับประเทศเป็นหลายพันล้านหลายหมื่นล้านแต่ลูกค้าไม่รู้ว่างบประมาณของกรมที่ลงมาที่นครปฐมมีงบประมาณอยู่เท่าไหร่ที่ทราบมานะครับว่าทั้งประเทศเนี่ยปีหนึ่งประมาณ500ล้านครับทั้งประเทศถ้าประมงน้ำจืดแต่คราวนี้เราเนื่องจากว่าเราอยู่กันในนครปฐมแล้วนครปฐมเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในการทำประมงน้ำจืดนะครับ 2.5% ของกุ้งมาจากที่นี่เอางี้ดีกว่านะผมทำการบ้านมาแล้วในสอนก็ต้องรู้เรื่องอะไรพวกนี้ครับตอนนี้งบประมาณกรมประมงที่ลงสู่จังหวัดนครปฐมมีอยู่0บาทปีที่ผ่านมานะงบประมงต่ออุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อพี่น้องชาวนาที่อยู่สูงมากตอนนี้เมื่อกี้นายกพูดแล้วบอกว่าปัญหาคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างมาเนี่ยเอกชนก็สร้างเองข้าราชการหรือรัฐบาลไม่ได้มีโอกาสที่จะมาช่วยเหลืออะไรเท่าไหร่หรอกงบประมาณเห็นแล้วรอบนึงกรมประมงลงมาที่นครปฐมสูงต่างในทางกลับกันเป็นแยกกันทำตอนนี้งบของผู้ว่านครปฐมเกี่ยวกับประมงมีอยู่กี่บาทศูนย์บาทเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นได้ชัดเลยว่าความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาที่มันเป็นประมงตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงขายจนถึงส่งออกอันนั้นเรื่องส่งมูลค่าหรือว่าว่าอะไรพี่แต่เอาแค่ความใส่ใจของระบบราชการที่มันเป็นณปัจจุบันไม่ว่าจะแยกกันถามว่ากรมประมงเป็นกระทรวงประมงกรมแล้วเน้นลงมาที่นครปฐมหรือจะเป็นงบผู้ว่านครปฐมดูแลประมงคนนครปฐมท
ั้งซ้ายและขวาทั้งบนและล่างก็ประมาณเป็นศูนย์หมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในนครปฐมทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นความมันเป็นการต่อสู้ของพี่น้องเอกชนของพี่น้องเกษตรกรทั้งสิ้นรัฐบาลแทบจะไม่ได้มีโอกาสที่จะช่วยเลยคราวนี้ปัญหาของกุ้งเนี่ยมันต้องดูให้ครบวงจรมันต้องดูให้ครบวงจรตั้งแต่เริ่มตั้งแต่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เดินถึงอัตราของตัวผู้ของตัวเมียของปัจจัยในการผลิตของต้นทุนวัตถุดิบของประมงที่มันแพงขึ้นเรื่อยๆจากสงครามรัสเซียยูเครนไล่จนถึงคุณภาพในการจัดการน้ำรวมถึงราคาสินค้าในการขายจนกระทั่งไปถึงเรื่องการส่งออกหรือที่ท่านนายกสมาคมได้พูดถึงคราวนี้พองบประมาณไม่สนใจแล้วก็จำนวนคนที่ดูแลเรื่องประมงมันไม่มีเกิดขึ้นเนี่ยปัญหามันก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งท่านนายกก็เพิ่งได้ชี้แจงให้เราได้ฟังว่ามันมีการแก้ไขได้พอสมควรเพราะว่าตัวผู้กับตัวเมียก็ไม่เหมือนกันอัตราในการรับน้ำก็ไม่เหมือนกันวัตถุดิบราคาที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลก็เหมือนกันคราวนี้ต่อมามันอยู่ที่ว่าการค้าขายการทำการตลาดแล้วทุกข้อใจว่าที่นครปฐมเนี่ยก็มีถนนสายกุ้งอยู่นะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าการทำการตลาดในการขายให้กับกุ้งถนนนครปฐมก็เรียบร้อยรวมไปถึงการส่งออกนะครับส่งออกนี่มันก็มีแหล่งกลางแล้วจังหวัดที่เหมาะสมในการส่งออกมากที่สุดก็ไปทำหน้าที่มาแล้วปรากฏว่าฟาร์มกุ้งที่ได้รับ GAP นะครับ Good Agricultural Practice ที่เหมาะสมกับการส่งออกมากที่สุดสัดส่วนที่เยอะที่สุดก็อยู่ที่นครปฐมเช่นเดียวกันประมาณอยู่สักประมาณ 70% ได้ยังไงประมาณนั้น 25% ได้ประมาณนี้ 25% ที่ยังต้องค่อยๆปรับเพื่อที่จะให้เข้าสู่ลู่วิ่งใหม่เพื่อที่จะส่งออกไปต่างประเทศได้ตรงนี้พรรคก้าวไกลก็มีนโยบายในส่วนของการเกษตรที่ต้องการที่จะเอาให้ถ้าเป็นโรงงานก็ต้องการที่จะเอาเข้า GMP ให้เร็วที่สุดถ้าเป็นฟาร์มไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์หรืออะไรพวกก็ต้องการที่จะเอาเข้า GAP ให้มากที่สุดแล้วพรรคก้าวไกลนโยบายเปิดขึ้นก็คือประมาณในการทำ GAP ที่ต้องการที่สุดที่ลงเกษตรกรจะต้องออกเองรัฐบาลของเราก็จะเป็นคนช่วยสนับสนุนพอมันเข้าเขาไม่จะส่งออกแล้วเนี่ยมันได้ต้องสู้กันต่อเพราะว่าเรื่องการอาหารเนี่ยเรื่องที่สามารถจะติดการทำการค้าได้ตลอดเวลาผ่านแหลกกลางเพราะฉะนั้นในการเข้าถึงแหลกกลางในการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกไปที่จีนแต่มาตรฐานเป็นของยุโรปเป็นต้นพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้ทูตพาณิชย์ทูตพาณิชย์ที่กระทรวงพาณิชย์เป็นคนที่คอยเจรจาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นพอฟังดูแล้วเนี่ยในรูปแบบของรัฐจริงๆมันก็มีเกษตรจังหวัดมีอุตสาหกรรมจังหวัดมีประมงจังหวัดมีผู้ว่าความประถมมีทูตพาณิชย์อยู่ที่ประเทศจีนมีทูตพาณิชย์อยู่ที่ยุโรปแต่ประเด็นก็คือว่าทุกคนแยกกันทำงานกันหมดแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาโอกาสพิจารณาการแก้ไขปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันต้องมีคนที่มีความจริงใจกับพี่น้องที่เลี้ยงที่เป็นเกษตรกรเลี้ยงกุ้งทุกปัญหามันมีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กุ้งใช่ไหมที่ได้ชมเรียนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันสามารถตอนแรกก็มีปัญหาระหว่างตัวเมียกับตัวผู้ตอนนี้ก็เรียนตัวผู้อย่างเดียวได้แล้วตอนนี้มันมีสารปนพลาสติกเอกชนก็ทำเองได้เพราะฉะนั้นแต่ที่ท่านเหนื่อยแล้วก็สู้กันมา19ปีที่เหลือขอให้เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เข้าใจการค้าการขายเข้าใจวัตถุดิบของการเลี้ยงกุ้งเข้าใจวัฏจักรของการเลี้ยงกุ้งเข้าใจว่าท่านต้องหมุนเงินใช้เวลา4เดือนกว่าที่จะเอากุ้งลงบ่อและกว่าจะมาขายที่เหลือต้องการใจสดใจสดก็มาต้องมาเจอเวลาเขาเชื่อเบอร์ทวงที่อาบิบใช่ไหมแล้วก็การที่จะให้สามารถที่จะติดบินกับพี่น้องเกษตรกรกู้ได้ในขณะเดียวกันก็มีความอินเตอร์มีความสากลค้าขายกับต่างประเทศมาก่อนรู้ว่ามีคนวิธีคิดในการลักษณะอย่างไรแล้วก็หาแบบกลางในการที่จะช่วยแล้วก็ให้ทูตพาณิชย์หรือถ้าทูตพาณิชย์เจรจาไม่รู้เรื่องก็ผมนี่แหละผมเป็นคนที่จะไปดูแลว่าสิ่งที่เราเข้าใจอ่ะเข้าใจผิดไม่ได้อยู่ในปัจจัยการผลิตไม่ได้อยู่ในสายการผลิตไม่ได้อยู่ในเนื้อกุ้งมันเป็นความหนาของเปลือกไม่ต่างอะไรจากล็อบสเตอร์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีแนวในการเจรจาก็สามารถเจรจาทั้งหมดทั้งปวงที่เล่าให้ฟังมาอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงได้ตั้งใจว่าจะเป็นนักการได้คือสมัยก่อนขายอาหารที่กุ้งครับสมัยก่อนผมทำธุรกิจแล้วมาหลังเก้าขาย
ายกาดาวเนี่ยขายให้สร้างคุ้มก็เลยเอาเรื่องเกี่ยวกับสร้างคุ้มอยู่แล้วก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมาเรียนรัฐธรรมนูญก็ทำงานอยู่กระทรวงพาณิชย์ปี1789ก็มีโอกาสที่จะได้ประชุมกับผู้พาณิชย์ทั่วโลกก็เห็นศักยภาพของผู้พาณิชย์ในการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นก็เลยไปอยู่เกี่ยวกับตั้งแต่สร้างคุ้มจนกระทั่งไปถึงโต๊ะเจรจาที่เบลเยียมหรือว่าที่ฝรั่งเศสหรือว่าที่จีนก็เลยตั้งใจว่าสิ่งที่ได้พูดมาทั้งหมดจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวนครปฐมแล้วก็พี่น้องที่เป็นพี่น้องพ่อสัตว์น้ำเลี้ยงทั่วภาคกลางทั้ง17จังหวัดด้วยครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่จัดให้มีเวทีในวันนี้ให้ผมได้มีโอกาสได้มาแสดงรู้สึกภาคกับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านในวันนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวคุณพิธาก็มาถึงนครปฐมครับเดี๋ยวเราจะให้คุณพิธานะครับได้กินกุ้งนครปฐมจริงๆนะครับเดี๋ยวขอทีมงานนะครับจัดเตรียมมาให้เรียบร้อยด้วยนะครับจัดเตรียมนะครับโอเคเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับเราจะมีการเปิดตัวผู้สมัครส.ส.จังหวัดนครปฐม6ท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปไหนกันนะครับผมเอาเปิดตัวก่อนแล้วเนาะโอเคครับงั้นขอเปิดตัวก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคครับขอเชิญผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลจังหวัดนครปฐมนะครับมายืนข้างหน้านะครับเปิดตัวไปพร้อมๆกันเลยนะครับขอทุกคนเลยครับเพราะเลือกมากับมือนะคะพิสูจน์การทำงานกันมาแล้วมาก
ว่า1ปีครึ่งนะคะตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดพี่น้องวางใจตรงนี้สิ่งที่ท่านจะช่วยเป็นกำลังใจให้กับก้าวไกลได้คือมาเป็นอาสาสมัครประจำหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่านนะคะไปมองๆเมียนๆอยู่หน่อยว่านับคะแนนกันยังไงนะคะเราแข่งกับเจ้าพ่อนะคะหลายๆจังหวัดนะคะที่เป็นเมืองที่มีบ้านใหญ่เราจะประสบปัญหานี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเลิกงามยามดีฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะชาวนครปฐมที่รักทั้งหลายวันนี้ค่ะทุกเขตนะคะฉันขอให้ผู้สมัครได้แนะนำตัวเองได้ฝากเนื้อฝากตัวเพราะฉันเชื่อมั่นว่าพี่น้องชาวเกษตรกรเลี้ยงกุ้งกันที่นี้จะต้องมีลูกมีหลานมีเพื่อนกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดนครปฐมนะคะฝากนะคะฝากให้พรรคที่เป็นพรรคของมวลชนมีที่อยู่ที่ยืนในนครปฐมต่อไปเปลี่ยนการเมืองให้เป็นการเมืองแบบใหม่เอากองทัพออกจากการเมืองเอาทหารออกจากการเมืองปิดสวิตช์สามป่อเอาลุงตู่ออกไปก่อนออกไปไปรับโทษก่อนนะคะไปดำเนินคดีเข้าคุกก่อนแล้วค่อยออกมาเลี้ยงหลานนะคะส่วนปอที่สองคือปอลุงป้อมส่งปอลุงป้อมลงไปอยู่ในขวดซีอิ๊วตามเดิมค่ะพี่น้องค่ะส่วนปอป๊อกไม่มีปัญหานะคะคนนั้นเงียบเงียบหนิมหนิมแต่สนิมกินในค่ะคนนั้นนะคะก็คือตัวที่ถ่วงการเลือกตั้งกทม.นะคะถ่วงการเลือกตั้งท้องถิ่นจนดิฉันต้องเชิญตัวมาที่คณะกรรมการพัฒนาการเมืองทวงการเลือกตั้งผู้ว่าทวงการเลือกตั้งอบต. อบจ.ทั้งหมด 5-6 รอบโยนไปโยนกันมาระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกบต.กระทรวงมหาดกบต.บอกว่าพร้อมแล้วพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งทุกเวลานาทีพร้อมแล้วแต่ว่าบิ๊กป๊อกมาบอกว่าไม่พร้อมนะคะอะไรต่างๆนานาในที่สุดแล้วพรรคก้าวไกลนี่แหละค่ะที่เป็นคนที่ใช้กลไกกันมาที่การผลักดันจนทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นได้ประสบความสำเร็จและอีกประเด็นนึงพี่น้องคะเราเป็นพรรคฝ่ายค้านมา4ปีท่านที่ติดตามการเมืองมาบ้างคงจะเห็นว่ามีคนติดตามการประชุมสภามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในจำนวนนั้นเป็นคนหนุ่มสาวหันมาสนใจการเมืองระดับการระดับเกียรติภูมิสภาถูกยกขึ้นคุณภาพในการอภิปรายถูกแข่งขันแค่การปรากฏตัวของพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลในสภาทำให้การเมืองแบบเก่าๆต้องปรับตัวขยับตัวขนาดใหญ่เพื่อแข่งขันกับเรานี่คือคู่รูปการของการเกิดขึ้นมาของพรรคก้าวไกลยังไม่ต้องเป็นรัฐบาลเลยก็มีผลงานที่ทำให้พรรคการเมืองต่างๆอยู่เฉยไม่ได้นะคะเรากำลังพูดถึงกฎหมายก้าวหน้าหลายกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสุราก้าวหน้าเพื่อปลดปล่อยศักยภาพของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นปฏิรูปกองทัพเพื่อให้ลูกหลานของท่านไม่ต้องเป็นทหารถ้าไม่สมัครใจเราจะปฏิรูปกองทัพหลายๆกฎหมายก้าวหน้าสมรสเท่าเทียมด้วยจิตสำนึกนะคะของการเห็นว่าคนเท่ากันทุกคนจะต้องมีสิทธิ์ที่จะเลือกคู่ชีวิตอันนั้นเป็นรายละเอียดซึ่งไม่สามารถจะพูดในที่นี้ได้ดิฉันกำลังจะพูดให้เห็นว่าแม้แต่การเป็นส.ส.ฝ่ายค้านเรายังทำได้ขนาดนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นมีนายกรัฐมนตรีแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงหมดคำด่าแล้วพี่น้อง4ปีที่แล้วคนด่าลุงตู่ด่าทีละครึ่งหน้า A4 คอมเมนต์ที1หน้ากระดาษพอผ่านไปปีที่2ด่าเริ่มสั้นลงสั้นลงสั้นลงพอปีสุดท้ายเหลือตัวคอควายตัวเดียวแล้วค่ะพี่น้องกับวัวกับควายรู้เรื่องแต่พูดกับคนไม่รู้เรื่องนะคะเป็นผู้นำเราไม่ได้อีกก้าวเดียวก็ตกเหวแล้วค่ะพี่น้องคะเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคือความหวังนะคะดิฉันจะบอกว่ากองหน้าประชาธิปไตยตัวจริงเสียงจริงที่กล้าชนกับกองทัพที่กล้าชนกับนายทุนผูกขาดพรรคการเมืองอย่างพรรคก้าวไกลไม่เคยเกิดขึ้นในวงการการเมืองไทยมาก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วช่วยกันถนอมพรรคแบบนี้ไว้และนะคะเป็นครั้งสำคัญที่เราจะได้เปลี่ยนขั้วรัฐบาลค่ะก้าวไกลไม่บอกว่าเราแลนสไลด์หรือไม่แลนสไลด์แต่จะบอกว่าเรามั่นใจจากการเดินทาง
เหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานแล้วรู้กันค่ะว่าเราจะได้คะแนนเสียงแบบถล่มทลายแค่ไหนนะคะพี่น้องมีความหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงเอาไดโนเสาร์ออกจากทำเนียบนะคะเรือนจำไม่ใช่ที่อยู่ของน้องๆเยาวชนที่ถูกจับไปอยู่ที่ถูกจับทำลาบด้วยกำไรแห่งยุคสมัยคือกำไรเอ็มลาบอยู่บ้าน24ชั่วโมงออกจากรั้วบ้านหมาวิ่งออกไปน้องตะวันได้ประกันตัวยื่นประกันไปเป็น10ครั้งให้ประกันตัวให้กลับมาอยู่บ้านแต่ถูกลาบด้วยกำไรแห่งยุคสมัยคือโซ่ตรวนด้วยกำไรเอ็มออกจากบ้านไม่ได้ออกจากรั้วบ้านไม่ได้มันจะดังไปดังติ๊ดติ๊ดอยู่ที่เรือนจำอยู่ที่3หมาสุนัขของน้องทานตะวันหลุดออกไปจากรั้วบ้านเขาไม่สามารถที่จะวิ่งไปจับหมาเขาได้ก็คือการขังไว้ในบ้าน24ชั่วโมงแล้วมันต่างกับการขังอยู่ในคุกตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะพี่น้องคะถึงเวลาแล้วเราบอกว่ากองหน้าประชาธิปไตยตัวจริงเสียงจริงที่กล้าประกาศว่าเราจะไม่ผสมพันธุ์กับพวกเหี้ยค่ะไม่ผสมพันธุ์แน่นอนหัวหน้าพรรคคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประกาศนะคะใครถามก็ตอบตรงกันพูดยังไงพูดจำหน้าอย่างไรเบื้องหน้าเป็นอย่างไรเบื้องหลังเป็นอย่างนั้นถ้าไม่บอกนะคะว่าเราจะไม่รวมกับพรรคไหนประชาชนจะตัดสินใจถูกได้อย่างไรพรรคที่ประกาศว่าแลนสไลด์แลนสไลด์ทั้งหลายไม่เคยกล้าประกาศว่าจะไม่ผสมพันธุ์กับพรรคทหารจำแรง2พรรคค่ะคือพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจริงใจที่สุดนะคะใครๆก็พูดได้แต่มันพิสูจน์มาแล้วว่า4ปีเราทำคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะเป็นใครไม่ได้นอกจากพิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะช่วยกันนะคะส่งเขาค่ะบัณฑิตด้านบัณฑิตนะคะปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองโดยตรงจากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกค่ะฮาวเวิร์ดค่ะพี่น้องนะคะในวงการเมือง6เขตนี้เดี๋ยวดิฉันจะให้ได้มีโอกาสได้แนะนำตัวแล้วก็ฝากไว้นะคะพี่น้องคะเคยอบกุ้มพักเก้าไกลอย่างไรขอให้มีที่ยืนนะคะในสภานะคะและเห็นรอเห็นความเปลี่ยนแปลงร่วมกันในเร็ววันอีกไม่เกิน60วันนี้แล้วค่ะฉลองชัยชนะร่วมกันกับพวกเราค่ะเขตหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะจารุพันธ์เพชรดีนะคะอดีตเป็นอดีตไม่ได้ยังเป็นปัจจุบันเป็นผู้ชำนาญการสสของประจำตัวสสของสสสุทกในอยุธยานะคะแล้วก็เกดเองมีความตั้งใจที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในทุกรูปแบบด้วยนะคะยังไงก็พร้อมที่จะพัฒนาจังหวัดนครปฐมค่ะฝากไว้ด้วยค่ะเขตหนึ่งค่ะผู้ชุมนุมที่เรียก
มั่นใจว่านับจากนี้ผมจะทวงคืนพี่สภากลับมาได้อย่างแน่นอนครับต
วนน้ำนิตาธรตำบลสระพัฒนาอำเภอเชียงแสนนะคะเรามีการเทใหม่ของที่นี่เคค่ะในไอวันนี้ก็กล่าวลาเลยแล้วกันนะกล่าวลาครับนะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่มาร่วมกิจกรรมนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดหมายต่อไปที่อยากพูดกับเราวันนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ